ต้องบอกว่าล่าสุดเมพิชนาดตัวแม่แก๊งนางร้ายนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังหนิงปณิตาแชร์สามีจินจรินท้าหย่ามาตลอดกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อผู้จัดละครพิธีกรดังอย่างหนิงปณิตาเมื่อเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซกโชว์ตอนหนิงปณิตาเปิดใจเลิกไม่เลิก จูก่กอบผลกระทบลูกสาวพร้อมลั่นฟ้องมือที่สามและช่วงหนึ่งในรายการทัญญาทัญญาเรศก็ได้ขอพูดแทนหนิงปณิตาว่าการที่หนิงออกมาพูดในวันนี้เรารับรู้ได้ถึงความเข้มแข็งที่หนิงรู้สึกว่าฉันต้องพูดนะจะต้องเคลียร์ความชัดเจนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างเราเองเราก็ผ่านมาก่อน เราไม่ได้ทำเราต้องออกมาพูดอันนี้ไม่ได้ทำก็ต้องออกมาพูดซึ่งถือว่าเป็นความเข้มแข็งของแม่ที่ทำเพื่ออน,นิรินจริงๆตอนนี้ยังไม่อยากการสถานะยังเป็นสามีพรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่บุคคลที่สาเข้ามาหรือว่าไปเกี่ยวพันเกี่ยวโยงอะไรที่มันมีสาเหตุทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกสั่นคลอน ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและล่าสุดหนึ่งในเพื่อนสนิทแก๊งนางร้ายอย่างเมพิชนาดนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังหนินปณิตาแช์สามีจินจรินท้าอย่ามาตลอดโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์คลิปวีดีโอพร้อมระบุข้อความให้กำลังใจผ่านมรสุมปัญหาครอบครัวว่า ความสุขมักอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็เช่นกันไปทะเลกันดีกับแอดนิ่งพาณนีตา